ช่วงนี้พาไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับยังวิกฤตอย่างต่อเนื่องน้ำแม่น้ำปิงนี่ทะลักเข้าท่วมไม่หยุดเลยนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเริ่มมีแผนป้องกันแล้วแต่ว่ายังเอาไม่อยู่มีรายงานว่าบางจุดครับอย่างเช่นแถวนะครับโรงพยาบาลล้านนาเนี่ยที่ไม่เคยท่วมปีนี้ก็ไม่รอดบางจุดครับบอกว่าท่วมใกล้เคียงกับปี54ที่เชียงใหม่ท่วมเยอะมากเกือบ5เมตรฮะโอ้โหสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นยังไงไปติดตามได้เลยครับจากคุณขวัญเรียมแก้วสุวรรณตอนนี้อยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่ครับเห็นครับทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะระดับน้ำปิงลดลงต่อเนื่องค่ะแต่ว่าในชุมชนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำปิงอย่างชุมชนนี้ค่ะชุมชนป่าพร้าวนอกนะคะจะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยยังสูงอยู่นะคะจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้ก็คือถนนช้างคลานค่ะจะเห็นว่าเกือบอีกนิดนึงนะคะก็จะถึงเอวของดิฉันแล้วค่ะคนในชุมชนก็ยังได้รับความเดือดร้อนกันหลายคนค่ะเนื่องจากว่าไม่ยอมออกมาจากพื้นที่เพราะว่าต้องการที่จะเฝ้าบ้านนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ากู้ภัยก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการนำสิ่งของพวกอาหารปรุงสำเร็จรูปอาหารน้ำดื่มค่ะเข้าไปให้คุณผู้ชมคะเราจะเห็นว่าด้านซ้ายมือของดิฉันณตอนนี้แม้ว่าจะดึกแล้วแต่ว่าทางกู้ภัยที่เป็นของเอกชนก็ยังทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยค่ะมาขอความช่วยเหลือบางคนต้องการเข้าไปในพื้นที่แต่ว่าบางคนหลังจากที่กู้ภัยเข้าไปแล้วเขาก็กลับออกมาด้วยค่ะและตลอดทั้งคืนนะคะทางกู้ภัยก็จะประจำการอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือเพราะช่วงดึกๆนะคะเราจะได้รับข้อมูลมาเมื่อวานนี้ค่ะก็คือจะมีผู้ป่วยติดเตียงค่ะขอความช่วยเหลือรวมถึงผู้ป่วยที่เขาได้รับอุบัติเหตุในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านขวามือของดิฉันค่ะคุณผู้ชมด้านหลังประมาณ300เมตรได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นสะพานที่มีรถจอดด้านในเดี๋ยวเราจะพยายามซูมเข้าไปให้ใกล้ที่สุดนะคะคุณผู้ชมตรงนั้นก็คือสะพานภาค5ค่ะเป็นจุดที่น้ำเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นทางยาวน่าจะประมาณ100เมตรได้ค่ะซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้น้ำเนี่ยเข้าท่วมชุมชนแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมและด้านบนสะพานนะคะก็ยังจะเห็นว่ามีรถของประชาชนเนี่ยจอดหนีน้ำอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะเราสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มาหลาย10ปีเขายืนยันนะคะว่าที่นี่น้ำท่วมหนักมากกว่าปี2554ยืนยันค่ะเพราะว่าตอนนั้นปี2554น้ำจะอยู่ระดับประมาณห่างจากเราไปเนี่ยไม่ถึง100เมตรค่ะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นไปเกือบถึงปากซอยที่จะลงมาถนนช้างคลานค่ะคุณผู้ชมเราสอบถามชาวบ้านและกู้ภัยพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าปีนี้หนักกว่าปี2554รวมถึงปี2565เดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกันค่ะปีนี้เป็นยังไงบ้างคะรุนแรงไหมปีนี้รุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาปี54แค่ประมาณสัก4เมตร90แต่ปีนี้เกิน4เมตร90ถึง4เมตร93แล้วก็ความเสียหายนี่คงจะมากกว่าเดิมแน่นอนที่บ้านเราได้รับความเสียหายยังไงบ้างบ้านผมเองนั้นอยู่ติดริมน้ำปิงเพราะว่าทุกปีเนี่ยถ้ามีการท่วมเนี่ยมันท่วมไม่มากความเสียหายมันน้อยอย่างปีนี้เนี่ยถึงคอระดับน้ำถึงคอบ้านขึ้นระดับในตัวในบ้านเนี่ยยกสูงแล้วเนี่ยประมาณตั้งหน้าขาเก็บของทันไหมคะบางส่วนก็ทันบางส่วนก็ไม่ทันเพราะว่าเราเก็บแล้วยกขึ้นแล้วยกขึ้นอีกเพื่อให้มันพ้นไงเขาบอกว่าทีแรกเนี่ย3เมตร90อีกทีบอก4เมตร20อีกทีบอกประมาณ4เมตร80 4เมตร90ถึง5เมตรดีมันไม่ถึง5เมตรทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะน้ำท่วมเชียงใหม่ครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะแม้แต่ในโซนที่ไม่มีการแจ้งเตือนจากทางการนะคะก็คือที่โรงพยาบาลลานนา3ซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่พื้นที่ที่ทางการเขาประกาศค่ะได้รับผลกระทบน้ำเข้าท่วมเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะชั้นล่างเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำขึ้นมาถึงบริเวณชั้น1ไม่สามารถใช้งานได้ค่ะต้องตัดกระแสไฟฟ้าบางส่วนนะคะทางโรงพยาบาลต้องเร่งอพยพผู้ป่วยที่วิกฤตรวมถึงเครื่องมือแพทย์และทีมแพทย์ไปที่โรงพยาบาลลานนาสาขา1เพราะว่าผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยต้องการรักษาต่อเนื่องค่ะแต่ว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าขั้นวิกฤตก็ยังรักษาตัวอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่บริเวณชั้น2ขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมและตลอดทั้งวันนะคะทางเจ้าหน้าที่รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะ
ก็ได้เร่งเก็บข้าวของนะคะไปที่โรงพยาบาลลานนา1เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมแล้วนอกจากโรงพยาบาลลานนา3แล้วนะคะโรงพยาบาลแม่และเด็กซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็โดนค่ะน้ำเข้าท่วมที่เราไปประเมินดูนะคะก็คือเกือบถึงขาค่ะคุณผู้ชมก็คืออีกนิดนึงจะถึงเอวนะคะล่าสุดทางเทศบาลเมืองเชียงใหม่ก็ได้มีการอบพยพผู้ป่วยและทีมแพทย์เนี่ยค่ะไปในที่ปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยและประกาศปิดชั่วคราวนะคะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกติถึงจะเปิดใช้งานค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเราได้ข้อมูลจากสำนักชลประทานที่1จังหวัดเชียงใหม่นะคะบอกว่าณตอนนี้สถานการณ์น้ำแม่น้ำปิงเนี่ยค่ะก็คือลดระดับลงเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็ยังล้นตลิ่งอยู่ที่เกือบ1เมตรค่ะคุณผู้ชมและประมาณอีก2วันสถานการณ์น้ำที่ไหลอยู่ในแม่น้ำปิงก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่ายังมีปริมาณฝนที่ตกหนักอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ที่มีกระแสข่าวบอกว่าในอีก5วันข้างหน้าจะมีพายุลูกใหญ่เข้ามาในประเทศไทยซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างหนักข้อมูลนี้เราได้รับการยืนยันจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เชียงใหม่ช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนค่ะครับขอบคุณคุณขวัญเรียมนะครับก็ดูแล้วเนี่ยแนวโน้มก็เหมือนกับจะดีขึ้นนะครับซึ่งจริงๆก็สอดคล้องนะครับกับประกาศจากสำนักงานชลประทานที่1นะครับไปดูกันหน่อยครับเพิ่งประกาศมาช่วงเย็นที่ผ่านมานี้นี่เองโดยเน้นๆครับที่สถานี P67 บ้านแม่แต่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่เหนือเมืองเชียงใหม่ประมาณสัก38กิโลเมตรวัดระดับน้ำที่สถานีนี้เนี่ยนะครับวัดได้ 3.1 เมตรต่ำกว่าตลิ่งแล้วครับ70เซนติเมตรปริมาณน้ํา 409.1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าอยู่ในระดับปกติแล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนสถานี P1 ที่อยู่ตรงสะพานนวรัตน์ที่ตัวเมืองเลยนะครับวัดระดับน้ำได้ 4.54 เมตรยังสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.84 เมตรปริมาณน้ำ 544.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ว่าจะยังอยู่ในระดับวิกฤตแต่ว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทางสำนักงานชลประทานที่1ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับแม้ว่าจะดีขึ้นแต่ขอดูท่าทีก่อนนะเพราะว่าชลประทานเขาบอกว่าเขาเตรียมจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำเพิ่มนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดลงมาบ้างแล้วนะก่อนนี้ขึ้นไปเกือบ5เมตรนะฮะระดับที่สะพานนวรัตน์ทีนี้ที่ลำปางก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับลำปางนี่ก็จะเป็นแม่น้ำวังแล้วนะฮะจากแม่น้ำปิงไปดูแม่น้ำวังนะครับริมแม่น้ำเนี่ยชาวบ้านเมื่อคืนนี้เขาบอกมาเร็วมากฮะน้ำแม้จะเก็บของบนที่สูงแล้วก็ยังท่วมล่าสุดดราม่าเอ็ดดิกเขามีการแชร์คลิปนี้คุณป้าที่อยู่ใกล้แม่น้ำวังเนี่ยเล่าไปเนี่ยร้องไห้ไปเพราะว่าคือมันมีจังหวะที่รถได้วิ่งไปวิ่งมาแล้วมันทำให้คลื่นเนี่ยซัดเข้ามาหนักมากลองดูฮะบ้านเตี้ยวแล้วมันเตี้ยวก็ขอให้แม่ไหลออกบ้านออกไปหวังหมดบ้านนี้แม่จิตไม่หวังแม่จะเรียนอย่างแล้วห้ามรถมาฝังว่าเขาใกล้หัวใจเหรอก็โมโหความทุกข์ความยากของไอ้แม่เป็นจะไหนแม่หิว่าตั้งชีวิตกดรถเขาก็ไข้หัวเลยเหี้ยแม่ว่าไปจ้าๆเขาโมฟังเดี๋ยวนี้ชีวิตตัวอย่างนี้เป็นความทุกข์ร้อนของคุณป้าที่อยู่บ้านจองปิงตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคานะครับป้าบอกน้ำมันมาเร็วมากแล้วก็เนี่ยบอกว่ามันไม่ให้ผ่านนี่วิ่งไปวิ่งมาขับรถกันเร็วอีกบอกก็ไม่ฟังหัวเราะใส่อ่ะนี่ก็เป็นการขอความเห็นใจจากชาวบ้านตรงนั้นที่ก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันนะฮะในขณะนี้ครับ